สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คากูรูไบเศรษฐีนะครับรายการนี้นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับเทปนี้นะครับผมมีประเด็นหยิบยกมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในหัวข้อของระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันในรถยนต์ Ford รุ่นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งเมื่อก่อนจะอยู่ใน Ford Ranger Wildtrak เท่านั้นนะฮะสำหรับเกียร์ธรรมดาแต่ตอนนี้ทาง Ford ได้จับใส่มาให้ในรุ่น Ford Ranger รุ่น XLT นะครับในโมเดล Year 2021หรือว่าปลายปี2020นะครับถ้าใครรับรถช่วงนั้นก็น่าจะได้รับฟังก์ชันนี้ไปด้วยมีคำถามครับว่าอยู่เมนูไหนเปิดปิดอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับผมนี่คือหน้าปัดของ Ford Ranger รุ่น XLT โมเดล Year 2021นะครับหรือว่าปลายปี2020นั่นเองเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับฟังก์ชันระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันจะอยู่ในเมนูนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมกดเรียกเมนูจากปุ่มพวงมาลัยก่อนนะครับบนหน้าจอคุณผู้ชมก็จะมีเมนูขึ้นมาหลากหลายให้คุณผู้ชมเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจนเจอคำว่าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะฮะแล้วกดโอเคเข้าไปเลยคุณผู้ชมก็จะเจอคำว่าระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกออกคือปิดนะครับถ้าเราขึ้นบนทางลาดชันแล้วจอดรถนิ่งไว้หลังจากที่เราปล่อยเบรกรถจะไหลนะครับถ้าไม่ได้ติ๊กถูกแบบนี้แต่ถ้าติ๊กถูกไว้เราไปจอดบนทางลาดชันไม่ว่าจอดเอาท้ายขึ้นหรือว่าเอาหน้าขึ้นก็แล้วแต่นะครับเมื่อจอดรถนิ่งเสร็จแล้วจากนั้นระบบจะรับรู้และทำงานเมื่อเราปล่อยเบรกรถจะไม่ไหลนั่นเองนะครับถ้าติ๊กถูกไว้แบบนี้จะไม่ไหลครับคุณผู้ชมง่ายมากครับคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำให้เปิดระบบไว้นะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ชอบก็ปิดได้ท่านที่ชอบก็เข้ามาเปิดนะครับสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาส่วนเกียร์อัตโนมัติอย่าเพิ่งตั้งคำถามนะครับเกียร์อัตโนมัติมันจะมีติดรถมาเลยไม่มีเมนูบนหน้าจอให้เราเปิดหรือปิดนะครับอันนี้ย้ำกันอีกรอบนึงก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ไปประกอบการใช้รถยนต์ Ford ได้นะครับสำหรับเทปนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ